ช่วงนี้เรายัางอยู่ในบรรยากาศของตรุษจีนนะคะดังนั้นเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาจัดพอร์ตรับรั์ปีมังกรกันค่ะโดยทางวารสารการเงินธนาคารนะคะขอเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านค่ะมาร่วมง,งานสมาัมมนาจัดพอร์ตรับรั์ปีมังกรค่ะคำตอบสู่ความมัง่งคั่งนะคะที่น่าสนใจคือเป็นการผสานค่ะของศาสตร์ฮวงจุย้ยผสานพลังสุดยอดเคล็ดลับวิชาเสี่ยงหุ้นค่ะวารสารการเงินธนาคารค่ะต้อนรับปีมังกร จัดงานสัมมนาในหัวข้อจัดพอร์ตรับรัพย์ปีมังกรในวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณสยามพารากอนเน็กเทคชั้น4ค่ะมาร่วมกันคว้าโอกาสทำกำไรเสริมพอร์ตแกล่งนะคะกับทางอาจารย์กฎชกรพรหมชัยคอลัมนิสฐ์เกรดห่วงจุย้ยวารสารการเงินธนาคารและ3มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะคุณนัทวัฒน์อ้นรัฐ ซีเนียร์ e อ็กเซค v ทีฟไว e ์เพส n ดบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดคุณกรพัฒน์บเชษผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีพัฒนาสินจำกัดมาชนและคุณสรพลวีระเมธิกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมาชนค่ะหัวข้อในงานนะคะมีทั้งเรื่องของห่วงจุ้ยโลกยุค9ธุรกิจ5ธาตุปีมังกร ซึ่งเป็นการถอดรหัสความมั่งคัง่งห่วงจุ้ยยุก,ก้าในบริเวณของไทยค่ะพร้อมกับธุรกิจที่รุ่งเรืองนะ,ะนยุก,ก้าหรือว่าธาตุไฟประสานธุรกิจเด่นตามหลัก5ท่ธาตุเลยค่ะทั้งดินน้ำไม้ไฟและทองพร้อมกับคลัสร้างมงคลและรับพลังยุก,ก้าหรือจะเป็นหัวข้อนี้ค่ะเทคนิคจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรเป็นการประเมินนะคะเพื่อหาโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ โอกาสการไหลก,กลับของ f ฟันฟ o w ต่างชาติพร้อมกับ t o p p พิกหุ้นเด่นจัดเข้าพอร์ตรับซัพป์ปี2024ค่ะใครสนใจนะคะสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา,าได้เลยค่ะงานสัมมนา,าจะมีขึ้นนะคะนวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะลงทะเบียนเข้ามาจองที่นั่งกันได้แล้วค่ะเป็นงานสัมมนา,าฟรีที่มาอัปเดตความรู้ฝากกันนะคะ